มเสด็จมหาราชพระบรมนาถบพิตรทรงประกรุณาโปรดเกล้าพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมกษัตริย์แห่งสยามตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์และพระราชทานนามว่าอุทยานราชพักหมายความว่าเป็นอุทยานสร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างได้เป็นการเพิ่มทูนและประกาศกิตติคุณแด่พระบรมกษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสองเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของระบบและต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศอย่างเป็นทางการสามเพื่อทำให้นักเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของกำลังคนและครอบครัวนักเรียนนักศึกษาทุกท่านประชาชนทั่วไปครับพระบรมราชานุสาวรีย์ทั้งเป็นพระบรมกษัตริย์แห่งสยามองค์ที่หนึ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงสร้างชาติสร้างเมืองเรืองรามสร้างอักษรสกุลดวงพุทธงานเพื่อเคลคามตัดสถานสาธุการทรงยืนถือว่าแสงของอาริบทน้อมลงแผ่นดินหมายความว่าทรงได้ผ่านการเลิกมาอย่างโชคโชนแต่ตอนนี้ยังปกครองแผ่นดินให้สงบอย่างพ่อปกครองลูกพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้องอาจเกรียงไกรเกินไขขามก่อนพิชชาติกับเป็นไทยในกองการสร้างตำนานยุทธหัตถีสีชาติไทย